สวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่องพิธีสตูดิโอนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเรามาเปิดกันแปลกๆนิดนึงนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาให้อาหารแมงมุมนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากหาไอตัวดูเบียก่อนก็เราจะใช้เป็นแมลงสาบดูเบียนะครับนี่หย่อนลงไปแล้วก็จะเลือกไปใช้นะครับนี่หลักๆนะครับเราก็จะใช้ประมาณนี้ก่อนได้ตัวใหญ่ๆทุกตัวนะนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้เซตแรกนะเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนก็เดี๋ยวเซตแรกเรานะครับเราจะเริ่มให้จากนี่เลยแก๊งนี้นะนี่แก๊งพวกที่มันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับนี่อันนี้คือเซตแรกเดี๋ยวเอาให้พาราก่อนละกันนี่พาราหลังจากผมไม่รู้ว่ามีใครดูคลิปไอ้ที่มันผสมกันไปแล้วบ้างนะครับอันนี้คือที่มันผสมไปแล้วนะนี่เดี๋ยวตัวแรกของเราเลยเอาให้พาราก่อนตูนข้างหนักนะครับจริงๆถ่ายมือเดียวก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะควรจะถ่ายไอ้ควรจะต้องใช้สองมือนะครับจริงๆแล้วอ่ะกินหรือเปล่าเหมือนจะไม่กินคือพาราตัวเนี้ยปกติไม่ค่อยกินจากไม้คีบนะครับเหมือนแบบต้องปล่อยไว้สักพักหนึ่งอะแล้วเดี๋ยวเขาไปตามแบบตามล่าตามจับกันเองอย่างนี้นะแล้วก็ตัวเนี้ยผมคือกินเก่งมากนะครับตั้งแต่หลังผสมแล้วก็ไม่ยอมให้ผสมรอบสองเนี่ยผมกำลังคิดว่ามันอาจจะผสมติดนะครับก็คาดหวังนะผมก็หวังว่าตัวนี้จะออกลูกให้นะครับเหมือนจะกินหรือเปล่าผมก็คาดหวังนะว่าตัวนี้น่าจะท้องแล้วก็ออกลูกให้นะครับพอถามถึงความสมบูรณ์เนี่ยผมว่าค่อนข้างสมบูรณ์แหละดูทรงดูแบบผมให้อาหารไปก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะกินหรือเปล่าเขาชอบแตะค้างไว้อย่างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตัวอื่นกันต่อเหมือนเมื่อกี้ทุกคนเหมือนจะกินผมต้องถ่ายอีกรอบนึงนะไม่รู้จะกินหรือเปล่าคือดูเบียร์มันไม่ยอมขยับนะครับถ้ามันขยับเนี่ยนั่นอาจจะแบบกระตุ้นการล่าเหยื่อมากกว่านี้นะโอเคอาจจะยังไม่กินเดี๋ยวปล่อยเขาไปครับเดี๋ยวเขาน่าจะไปไล่ล่ากันเองโอเคต่อไปตัวที่จะให้นะครับเป็นเวอร์ซี่คัลเลอร์เนาะผมอุตส่าห์ทำโพงไว้ให้ข้างหลังนู่นนะไม่ยอมไปอยู่มาอยู่ไอ้ตรงเนี่ยข้างหน้าตู้เนี่ยคือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวต้องแง้มนิดนึงนะปึ๊บนี่นะครับแล้วตัวไหนดีตัวนี้ก็กำลังจะเป็นแม่พันธุ์รอบที่2ให้ผมนะไอ้เวอร์ซี่คัลเลอร์เนี่ยครับกำลังรอพ่อพันธุ์เดินทางมาอยู่นะตัวนี้กันไม่กินเอาหายไปไหนละดูเบียร์หายไปไหนละวิ่งออกไปแล้วนะครับไม่ยอมกินนะโอเคจะสำเร็จไหมจะมีให้เห็นไหมเนี่ยจะมีตัวไหนกินไหมเดี๋ยวเราดูตัวต่อไปครับมาดูตัวนี้บ้างนะครับอันนี้เป็นโกลเด้นบูเล็กนะก็
เตรียมที่จะเป็นแม่พันธุ์อีกตัวแล้วนะครับผมกะว่าเดี๋ยวรอให้เขาล่อคาบก่อนสักรอบนึงนะเดี๋ยวได้เป็นแม่พันธุ์แน่เดี๋ยวดูดิว่าจะกินหรือเปล่าจะกินนะเหมือนจะกินนะคือพอด้วยความดูเบียร์มันไม่ค่อยขยับอะครับมันก็จะไม่กระตุ้นการล่าเหยื่อเท่าไหร่นะใช้น้ำครับใช้น้ำเราเอาน้ำแบบว่าหยดหยดโอเคทุกคนผมว่าไม่สำเร็จแล้วมั้งคลิปนี้เนี่ยคิดซะว่าดูแมงมุมผมไปแล้วกันนะคลิปนี้นะครับก็อันนี้ตัวที่3แล้วนะมาทุกคนหลังจากตัวที่3ผ่านไปนี่ตัวที่4ละมาดูไอ้ตัวเล็กกันบ้างนี่เป็นเคอร์รี่แฮร์นะครับเดี๋ยวผมให้เป็นหนอนนกตัวเล็กแล้วกันโอเคสำเร็จสักทีโอ้โหก็จะได้เห็นนะครับให้อีกตัวโคตรดุโคตรดุดูกันตัวไหนดีตัวนี้ก็ได้อะโอเคตัวหนึ่งเพื่อนโอเคเรียบร้อยนะครับได้ไปน่าจะ2ตัวมั้งอีกตัวหายไปไหนก็ไม่รู้อีกตัวหนึ่งไปไหนแล้วไม่รู้เห็นอยู่2ตัวนะอันนี้
อันนี้ดินมันจะแห้งนิดนึงนะครับพอดีตู้มันผมยังไม่ได้เปลี่ยนตู้ใหม่ให้นะแล้วตู้เนี้ยเวลาใส่ไปอ่ะน้ำมันจะไหลออกครับก็เลยใส่น้ำให้มันเยอะไม่ได้นะทีนี้พอสักพักนึงดินมันก็เลยเริ่มแห้งนะครับเดี๋ยวค่อยหามาใส่ให้เขาไหมโอเคตัวที่4ถือว่าได้เห็นสักทีนะครับคลิปให้อาหารเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันโอเคครับมาต่อกันที่ตัวถัดไปนะตัวนี้จะเป็น Midnight Blue นะครับก็จะเป็นบึ้งน้ำเงินนี่แหละแต่ว่าเป็นบึ้งน้ำเงินของทางกัมพูชานะครับเป็นแคนเบอร์เรียนะนี่เติมน้ำไปด้วยเลยเห็นขาเขาไหมเนี่ยผมเห็นขาเขาอยู่ตรงนี้นะโอเคปึ๊บเรามาให้กันไม่รู้ว่าจะกินหรือเปล่าด้วยลองลอกกันขยับแล้วนะครับไม่กินหรือว่าใกล้ลอกคาบเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่กินนะครับกัดแล้วนะน่าจะกินนะเห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะตัวนี้ไม่ใหญ่มากครับน่าจะประมาณ3นิ้วครึ่ง4นิ้ว3นิ้วครึ่งประมาณนี้ครับไม่ถึง4นิ้วนี่โอเคตัวนี้ก็ถือว่าได้อยู่ประสบความสำเร็จในการถ่ายอยู่นะครับตัวนี้ตัวถัดไปครับทุกคนผมจำไม่ได้แล้วว่าตัวที่เท่าไหร่แล้วนะครับ6แบบไม่แน่ใจแล้วนะก็ตัวนี้จะเป็นบึ้งน้ำตาลนะครับก็ไซส์ใหญ่พอสมควรตัวนี้เนี่ยผมเลี้ยงมาตั้งแต่โห1นิ้วได้มั้งคือเด็กมากอ่ะจนทุกวันเนี้ย6นิ้วแล้วนะครับกลางสุดๆนี่ประมาณ6นิ้วแล้วอ่ะแล้วคือตัวใหญ่มากถ้ามันเคยอยู่ในคลิปผมนะครับตัวที่วิ่งหนีออกจากกล่องอ่ะตอนผมย้ายกล่องตอนนั้นอ่ะตอนโหแต่คลิปน่าจะแบบปีกว่าแล้วอ่ะแล้วมันวิ่งออกจากกล่องไปนะครับก็คือตัวนี้แหละอยู่มาจนทุกวันนี้แล้วนะครับคือตัวใหญ่มากก่อนที่เราจะมาดูตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอโฆษณาอะไรนิดนึงนะแนะนำอะไรก่อนตอนนี้นะครับทางผมนะครับกับเพจ CH Cafe นะครับก็จะเป็นของทางพี่อ้ําเนาะตอนนี้ผมแบบก็มีแมงมุมนะครับมาให้ทุกคนได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นเลี้ยงแมงมุมนะครับก็ลองเข้ามาดูที่เพจผมได้นะครับก็เป็นลิสต์เดียวกับทางพี่อ้ํา CH Cafe เลยนะครับแล้วก็ถ้าซื้อจากทางผมเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะมีส่วนลดอะไรให้นิดหน่อยเนาะประมาณนั้นนะครับก็ลองเข้ามาดูกันได้ตอนนี้เนี่ยลิสต์แมงมุมมีค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นให้ดูตามนี้เลย
ังไงครับทุกคนก็ลองเลือกซื้อเลือกดูกันได้นะครับก็ตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณนี้เนาะที่คุยกับทางพี่อ้ําไว้นะครับใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยหรือว่าใครอยากลองเริ่มต้นเลี้ยงนะครับอยากได้ตัวราคาถูกๆตัวที่เป็นเลี้ยงง่ายๆเริ่มต้นเลี้ยงได้นะครับก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้หรือว่าใครอยากได้ตัวที่มันค่อนข้างแรงนิดนึงหรือว่ามีราคานิดนึงก็มีเช่นเดียวกันนะลองดูได้จากในลิสต์หรือว่าลองทักมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับส่วนใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วแคปหน้าจอตรงนี้มานะครับแล้วเดี๋ยวเอามาให้ผมเดี๋ยวผมมีส่วนลดพิเศษให้ละกันเนาะมาเรากลับมาดูคลิปกันนะครับก็จะเป็นบึ้งน้ำตาลตัวนี้นะกินเก่งมากนะครับที่ผ่านมาเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่ารอบนี้จะสำเร็จเปล่าปึ๊บ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 กินปะน่าจะกินนะผมว่าแต่ผมให้สองเลยบึ้งน้ำตาลเนี่ยเหมือนจะกัดไปแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาไปอีกตัวนึงดุมากครับน้ำตาลนี่ดุมากเหมือนกันนะครับโอเคผมปิดละให้เขากินไปให้เขากินไอ้ที่เขาได้ไปนะครับดูดีทุกคนก็ดูโหทุกคนดูโคตรโหดครับบึ้งน้ำตาลนี่เป็นอีกตัวที่โหดมากผมอยากเปิดกล่องให้นะแต่ว่ามันสุ่มเสี่ยงไปหน่อยนะครับแต่ก็เพื่อทุกคนผมลองดูไม่อยากไปรบกวนเขาด้วยแหละที่ไม่อยากเปิดกล่องอ่ะต้องค่อยๆนะครับมาเบามือตัวใหญ่มากนะครับสวยนะครับเอาจริงบึ้งน้ำตาลตอนเด็กๆมันจะออกสีส้มๆเข้มๆหน่อยนะครับแล้วก็โตมามันจะเป็นน้ำตาลแบบอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ก็ช่างมันไปก่อนเดี๋ยวมันน่าจะตามจับกันเองครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันตัวนี้ก็น่าจะเห็นภาพประมาณนี้ก็สวยแล้วครับเรามาดูกันต่อนะครับในตู้ถัดมาตู้นี้จะเป็นตัวเนี้ยเป็นแมงมุมตัวแรกของผมเลยนะครับแบบตัวแรกจริงๆตัวแรกในชีวิตที่เริ่มเลี้ยงนะครับก็จะเป็นโคบอบูนะครับเดี๋ยวให้น้ำก่อนพอดีเพิ่งเปลี่ยนถ้วยด้วยนะครับเมื่อกี้ผมเปลี่ยนถ้วยแล้วก็เติมดินเพิ่มเข้าไปนะเพราะว่าตู้เนี้ยมันค่อนข้างเก่าแล้วก็ดินมันหายไปเยอะแล้วนะครับมันแห้งไปเยอะอ่ะผมไม่มันไม่ค่อยเห็นตัวนะครับตัวเนี้ยไม่รู้ว่าจะสามารถล่อยเขาออกมาได้หรือเปล่านะแต่ผมว่าตัวเนี้ยยากไม่ค่อยเห็นนะครับไม่เป็นไรนั้นเราปล่อยลงไปเลยอุ๊ย ทุกคนเห็นปะโดนดึงมาเลยนะผมลองให้อีกตัวดูมันมีแบบมีเสียงนะครับข้างล่างมันมีเสียงแบบกัดนะครับแต่ว่าเอ้ยนั่นไงเห็นไหมทุกคนแต่ว่ามันหามุมให้เห็นยากนะครับพอดีเขาขุดแบบเนี่ยเขาขุดไปลึกมากผมลองหมุนให้ดูผมว่าไม่น่าเห็นนะเออผมว่าไม่น่าเห็นจริงดินมันจะแห้งหน่อยนะครับตู้นี้โอเคไม่เป็นไรตัวนี้ถือว่ามันอยู่ลึกอ่ะมันผมก็เต็มที่ครับอยากให้ทุกคนได้เห็นแหละแต่ว่ามันคงไม่เห็นจริงๆไปดูตัวถัดไปนะครับตัวถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นโกลเด้นนีนะครับ
โอเดนนี้ไม่รู้จะกินหรือเปล่านะเหมือนจะไม่กินครับผมว่าน่าจะไม่กินแล้วอย่างนี้ไปไม่เป็นไรทิ้งไว้งั้นก่อนอาจจะใกล้ล่อคาบนะครับเป็นไปได้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้กินเก่งมากนะครับแล้วอยู่ดีก็หยุดกินไปแล้วก็ไม่ได้ล่อคาบมานานแล้วนะครับผมว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้อาจจะล่อคาบไปดูตัวถัดไปครับใกล้หมดแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวสุดท้ายกันนะครับตัวนี้จะเป็นเห็นไหมทุกคนบึ้งม้าลายนะครับนี่เห็นขาเขาไหมนี่ก็ตัวนี้เป็นตัวที่2ในชีวิตผมนะครับที่เริ่มเลี้ยงนะไปเดี๋ยวเราลองให้กันไม่รู้ว่าจะอุ๊ยปุ๊บนี่ทุกคนดูเห็นไหมแหมมันมีมุมตรงนี้พอดีนะที่พอจะแบบให้เห็นได้นะครับโอเคก็อันนี้ถือว่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับที่ให้ดูกันเนาะแล้วก็ที่เหลือเป็นพวกตัวเล็กๆแล้วเป็นของไทยนะครับก็เดี๋ยวผมไปให้คงไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่เนาะแล้วก็ตู้นี้ นี่ครับตู้ใหญ่ตู้นี้นะเป็นบาฟูลี่นะครับทั้งหมดประมาณกี่ตัวล่ะประมาณ8ตัว9ตัวได้นะครับรวมๆอยู่ในนี้นะเดี๋ยวผมจะแยกตัวผู้ออกมานะครับใครที่กำลังหาตัวผู้ก็เดี๋ยวรอดูนะเผื่อผมเอาออกมาขายนะแล้วเดี๋ยวผมค่อยหาตัวผู้อันอื่นเนี่ยเข้าไปใส่แทนนะครับเพราะว่าไซส์พวกเนี้ยมันประมาณ3นิ้วครึ่ง4นิ้ว4นิ้วครึ่งแล้วนะบางตัวเนี่ยอย่างตัวเนี้ยผมว่าเกิน4นิ้วละเนี่ยคือมันพร้อมผสมกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่เห็นวี่แววนะว่ามันจะคลอดลูกหรืออะไรอย่างงี้กันนะเออผมก็เลี้ยงรวมทั้งตัวผู้ตัวเมียมาด้วยกันแต่เด็กเนาะเดี๋ยวอันนี้ค่อยทำแยกอีกทีละกันแล้วก็ตู้มันยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับมันจะมัวๆหน่อยตรงเนี้ยโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายฝากไว้ด้วยนะสำหรับใครกำลังแบบอยากซื้อแมงมุมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้าเพจผมไว้แล้วก็ขึ้นลิสต์รายการให้ดูอีกทีตอนจบนี้นะครับทุกคนก็ลองเลือกดูได้นะใครสนใจชนิดไหนทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวมีส่วนลดพิเศษให้ครับไปแล้วครับคลิปนี้บ๊ายบาย